พื่อนวันนี้ลุงหนอจะมาคุยเรื่องเคสยี่ห้ออาร์ติซานอาร์ติสของญี่ปุ่นนะก็ที่ร้านลุงหนอเนี่ยลูกค้าประจำเยอะในกลุ่มของที่เล่นกล้องไลก้านะครับอาร์ติซานอาร์ติสที่ร้านเนี่ยคือเพื่อนๆรู้แล้วลุงหนอขายสายคล้องกล้องมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเอาฮาร์ปเคสที่ใช้กับกล้องไลก้ามานะก็ปัจจุบันนี้ก็ตอบรับดีเพราะว่ากลุ่มที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเฉพาะเจาะจงเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าวันนี้ลุงหนอจะคุยเรื่องฮาร์ปเคสของไลก้านิดนึงที่อยู่ในมือลุงหนอเนี่ยสีดำนะเป็นของไลก้า M นะครับตัว M เนี่ยไลก้า M เนี่ยจะสับสนกับยูสเซอร์คนซื้อประจำเลยบางท่านบอกลุงหนอครับไลก้า M เคสตัวเนี้ยใส่กับ MP ก็ได้แต่ลุงก็บอกว่ามันใส่กับ MP ไม่ได้ใส่ได้แต่มันจะไปเกยตรงนี้ฮะไปเกยตรงสวิตช์ปรับวิวไฟเดอร์ด้านซ้ายของ MP แต่ถ้าเป็น Leica M240 เลยเนี่ยใส่ได้เลยนะแล้วลักษณะของเคส Leica ของอาร์ติซานเนี่ยลุงบอกเลยในกลุ่มกล้อง Leica ที่เข้ามาคุยลุงหนอเขาบอกว่าลุงหนอครับเคสของ Leica เนี่ยซื้อเล่นมาหลายๆยี่ห้อแล้วเขาบอกว่าอาร์ติซานเนี่ยคลาสสิกสุดเพราะเพื่อนๆดูเห็นไหมหนอยื่นใกล้ๆคือเขาแทบจะไม่มีอะไรง่ายๆเรียบๆสบายๆแต่ใช้ยังไงก็ไม่เบื่อเขาคุยกันลักษณะแบบนี้นะครับอ๋อวิธีการยึดก็เขาจะทำเป็นกระดุม2ด้านไว้ยึดกับตัวบอดี้นะฮะเวลาเพื่อนๆ เปลี่ยนเข้าออกและอีกจุดหนึ่งที่ถามกันประจำกับลุงหนอก็คือว่าด้านปิดสนิทครับไม่สามารถเปิดได้ถ้าเพื่อนๆจะเปลี่ยนแบตเตอรี่อะไรทุกอย่างเนี่ยต้องถอดสไลด์ออกแต่สุดท้ายกลุ่มไลก้าเขาบอกว่าลุงสุดท้ายแล้วกล้องไลก้าพวกตระกูล M มันก็จะมีเพจเหล็กล็อกข้างล่างก็ต้องถอดเพจอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องจะเปลี่ยนตัวนี้ก็เลยตัดประเด็นไปนะครับอาร์ติซานเขาทำเรียบๆง่ายๆหนังนี่เขาบอกของอิตาลีเลยอย่างดียิ่งใช้ยับๆยิ่งย่นสวยมากเลยนะครับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอย่างฮอตช่วงนี้ก็ Leica M10 หรือว่า Leica Q เดี๋ยวลูกน้องมีนะตัวอย่างไอ้ตัวนี้Leica M10 เพื่อนๆรู้จักเอาแกะดูสิ M10 ก็สวยนะลุงว่าเขาทำมีคลิปให้ด้วยนี่คือ Leica M10 เจ๋งเลยนะครับนี่กำลังคิดร้านลุงนะคือพอรับเคสปุ๊บก็ลุงหนอครับสายคล้องด้วยก็อย่างที่รู้กันคือสายคล้องร้านลุงหนอเอานี่ตรงนี้ 310N สายแบนยอดนิยมราคามันสูงหน่อยครับแต่เขาออกแบบมาให้กับกลุ่มกล้องไลก้าเลยนี่ฮะถ้ารับเคสสีดำกับสายดำแดงนะเขาจะสวยเลยนี่อย่างหล่อลุงบอกเลยเพราะว่าที่ร้านมีป้าลีใส่สายกับกลุ่มไลก้านี่พอสมควรเลยนะช่วงที่ผ่านมากับ M10 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่แล้วก็ไอ้เจ้าไลก้าคิวนะฮะที่เป็นรุ่นใหม่มีนะเดี๋ยวคลิปนี้ในไหนคุยแล้วอ้าวลุงแกะไลก้าคิวให้ดูตัวนึงตัวคิวก็ดีฮะแต่ตัวคิวหลายท่านบางท่านอาจจะชอบบางรุ่นที่มันเปิดตูดแต่คิวของอาร์ติซานเปิดไม่ได้นะฮะก็คือพวกนี้เข้ามาเรียบๆเลยแต่ว่าไลก้าคิวมันก็ดีอย่างฮะเขาถ้าเป็นบางรุ่นเขาจะเปิดตูดได้สะดวกกว่าแต่จะว่าไปอาร์ติซานก็ไม่ถือว่าวุ่นวายครับกระดุม2ด้านเองสไลด์ลงจบเลยใช้ได้เหมือนกันกระชับมือด้วยอย่างน้อยๆฮาร์ปเคสก็หล่อขึ้นป้องกันไม่ให้กล้องเป็นรอยนะหลักๆนะไว้มาครับถือกล้องกันมานะลุงหนอมีให้ลองหลายแบบหลายทรงสายก็มีหลายสีนะเอาไว้แมทคู่กันชอบสไตล์แบบไหนก็จัดที่ร้านได้เลยนะครับไว้แวะมานะครับผม